กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มสกิลกันแต่ก่อนที่จะเริ่มฟาร์มสกิลผมขออธิบายเกี่ยวกับสกิลในเดอร์ลิงก่อนนะครับสกิลของเดอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากการ์ดยูกิทั่วไปนะเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับความสามารถพิเศษของตัวละครโดยแต่ละตัวละครนะจะมีความสามารถพิเศษอะไรเราสามารถเลือกเซตได้นะครับตามจำนวนสกิลด้านขวาของตัวละครตัวนั้นนะว่าตัวละครตัวนั้นมีสกิลอะไรบ้างนะจะดรอปอยู่แค่ในนี้เท่านั้นนะครับแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงไหนที่อันไหนที่สามารถใช้ได้แล้วมันจะเป็นสีเหลืองส่วนไหนใช้ไม่ได้นะจะเป็นบอร์ดปิดไว้อย่างนี้โดยวิธีการได้สกิลนะง่ายๆนะครับเราจะได้แค่2วิธีเท่านั้นนะครับก็คือ1คือต่อสู้กับตัวละครหลักเลยตามเนื้อเรื่อง2คือเข้าใน PVP นะครับและดรอปเอานะจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ว่าแล้วมาดูให้ชัดๆนะครับก็คือถ้าตัวละครในเมืองนี้ไอ้พวกสีฟ้าพวกนี้นะครับจะไม่ดรอปสกิลให้แต่ตัวละครไหนนะที่เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับตัวละครตามเนื้อเรื่องอย่างเช่นโมคุบะหรือเงี้ยหรืออีเวนต์พวกนี้พวกนี้มันตัวละครตามเนื้อเรื่องพวกนี้ดรอปสกิลให้นะหมวกแดงดรอปสกิลไหมหมวกแดงไม่ดรอปนะครับโอเคหรือในเกรดดรอปในสกิลไหมดรอปเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะฟุกออกไม่ออกนะสกิลนะครับต้องยอมรับเลยว่ามันอยู่ที่โชคเลยนะว่าจะดรอปสกิลไหนนะครับมันจะไม่ดรอปสกิลออกมาซ้ำดังนั้นสกิลไหนที่เคยออกมาแล้วนะครับมันจะไม่ออกซ้ำนะมันก็จะเหลือก็คือสกิลต่อไปนะครับมาพูดถึงสกิลเสร็จปุ๊บเรามาพูดถึงเด็กที่จะใช้ฟาร์มสกิลกันดีกว่านะในการที่เล่นเด็กฟาร์มสกิลนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็นไม่เรียบร้อยแล้วนะเขาจะเป็นเด็กที่เรียกว่ายอมให้ตัวเองตายไวที่สุดนะก็คือยอมลดไลฟ์พอยต์ตัวเองเยอะๆนะแล้วก็เพื่อปิดเกมไวๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการ์ดประเภทนี้เยอะๆครับก็คือหลักๆก็คือจะเป็นการ์ดจ่ายไลฟ์นะอย่างเช่นการ์ดใบนี้ครับจ่ายไลฟ์ครึ่งนึงนะการ์ดใบนี้เปลี่ยนมือหาของอันนี้จ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 อันนี้ก็จ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 นะอันนี้เอาการ์ด3ใบลงกองนะแล้วก็ลดแล้วเราก็รับความเสียหายนะครับตามจำนวนมอนเตอร์ใบละ 1,000 นะซึ่งก็แน่นอนครับเปิดไปนี่ก็3ใบแน่นอนอันนี้ก็ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงสุสานในภาพหงายหน้าเราเสียอะไรพอยต์ 6,000 นะเนี่ยแหละครับผมก็แค่นี้เองนะหลักๆ ก็จะเป็นการ์ดคอมโบง่ายๆอย่างนี้ถามว่าเด็กอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงนะเพราะว่ามันทำให้เราปิดเกมไวตัวเราจบเกมไวไม่ต้องรอแฝดตรงข้ามเล่นและตอนจบเกมเราจะได้คะแนนมา 1,000 คะแนนเพราะ 1,000 คะแนนตรงส่วนนี้เรายังเผลอๆจะได้พวกกุญแจนะครับกุญแจหรือไม่ก็อาจจะเป็นโชคดีก็เป็นสกิลนะซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมพี่คือในอารีนาใน PvP มันไม่เสียอะไรนะครับเราสามารถเล่นได้ฟรีๆเรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆเลยเล่นทั้งวันก็ยังได้นะและบางครั้งบางช่วงกิจกรรมนะมันจะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษให้อีก 1,000 แต้มพูดง่ายคือถ้าเกิดเราแพ้1ทีเราจะได้มา2หีบเท่ากับเรามีโอกาสที่จะฟาร์มของได้เยอะขึ้นนะครับว่าแล้วไปดูดีกว่านะเด็กนี้มันเป็นยังไงนะครับบางครั้งทำคอมโบไม่เสร็จก็อย่าไปวงการ์ดอะไรนะเพราะฝ่ายตรงข้ามเวลาเขาเจอเด็กนี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าหัวใจหลักเราต้องการอะไรนะฝ่ายตรงข้ามเขาจะรีบตีปิดเกมไปนะครับเห็นไหมมาปุ๊บเริ่มต้นปุ๊บเราเริ่มหลังนะครับโอ้อยากเริ่มก่อนมากกว่านะคราวนี้ปุ๊บโอเคจบเกมละฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องคิดอะไรมากมายเข้าเทิร์นเรานี่เปิดปุ่มมอบการ์ดเข้าเทิร์นเปิดเลยจบเกมเอาละครับนี่ถ้าเกิดผมเริ่มก่อนนี่ผมจบสบายเลยเนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเล่นอะไรเลยข้อดีของเด็กนี้คือมันปิดเกมไวมากปิดเกมเราอะแหละนะโอเคจบยังพี่ผมจะได้เล่นแล้วโอเคเข้าเทิร์นจั่วการ์ดปึ๊บมันทำอะไรแล้วนะครับเปิดไปเลยฮะแค่นี้แหละมอบหนึ่งใบทานเข้าดอเฟรดปุ๊บเปิดการ์ดจบเกม
จบปุ๊บเราจะได้คะแนนนะ 1,000 แต้มได้คะแนน 1,000 แต้มแล้วครับแล้วก็เราก็จะได้นี่ปุ๊บตรงนี้เป็นฟาร์มจะฟาร์มเอาลิเวลตัวละครก็ทำได้นะสำหรับเด็กนี้เนี่ยเราจะได้แพ้คะแนน 1,000 แต้มนะครับแล้วก็เซานิดหน่อยๆนะได้หีบมา1อันแต่ถ้าเกิดบางครั้งไปช่วยโบนัสพิเศษเขาเพิ่มเป็น 1,000 แต้มแล้วก็ได้2หีบเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะสบายขึ้นตรงส่วนนี้เราจะไม่สนเรื่องแพ้ชนะเราจะสนอย่างเดียวนะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราจบเกมให้ไวที่สุดมีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับที่จะฟาร์มหาสกิลนะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากจัดเด็กนี้ถ้าอยากจัดเด็กนี้หาการ์ดอะไรบ้างนะดับเบิ้ลไซโคนะครับผมอันนี้เปิดหาจากสตาร์เตอร์เอาก็ได้นะหรือใครจะไปใส่การ์ดคายกับดักเอาก็ได้นะเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือมาทำลายการ์ดใบนี้ใบเดียวนะเนี่ยใส่การ์ดคายกับดักก็ได้อย่าบอกว่าไม่มีคายกับดักหรือความจริงปล่อยเฉยๆก็ได้นะให้ฝ่ายตรงข้ามตีปิดเกมเราก็ทำได้นะครับคายกับดักคายกับดักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับคายกับดักนะครับใบนี้นะไปหาเอามาอย่าบอกไม่มีโอเคที่เหลือการใบนี้นะครับสายพอยครึ่งหนึ่งฟาร์มจากไคเซอร์เรียวคอนเปลี่ยนมือเอาไปหาของนะแรกที่พ่อค้าครับการ์ดลดไลท์ฟาร์มจีฮิสุนะแต่ใบไหนก็ได้นะมันมีเยอะนะไอ้บาร์ที่เราเสียไอ้พอยตัวเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ดรอปจากตัวละครในเมืองนะครับส่วนเปิดท็อปเด็ก3ใบอันนี้ได้จากอเล็กนะครับแต่ก็เอาตัวแรกเอาก็ได้นะพวกนี้ลัคกี้พันอยู่ในสตเตอร์นะครับหรือจะไปเปิดเอาก็ได้โอเคใส่ไปเรื่อยๆนะการ์ดอะไรก็ได้จ่ายเลยเพราะเยอะๆนะให้ฝ่ายตรงข้ามปิดเกมให้เราไวที่สุดนะแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาเห็นเด็กนี้เขาก็เดี๋ยวเขาก็ตีเข้ามาเองอันนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะวิธีถามว่าพี่ครับมีวิธีที่จะได้สกิลด้วยวิธีอื่นไหมไม่มีนะมีแค่นี้เท่านั้นที่จะสามารถฟาร์มสกิลนะครับย้ำอีกรอบนึงฟาร์มสกิลได้มานะก็คือตีละครในเกรดนะครับผมตีเข้าในเกรดนี้หรือเล่นสู้ตัวละครสีฟ้าในนี้หรือไม่ก็นี่ครับเข้า PVP หรือจะใช้แลกเหรียญกับพ่อค้าพ่อค้านะครับผมมันจะมีการแลกสกิลอยู่นะโดยสกิลนี้จะเป็นการสุ่มแบบสกิลนะโดยเราจะใช้นะครับผมหินสี SR หิน UR แล้วก็เหรียญสกิล100อันซึ่งถามว่าเหรียญสกิลนี้ได้ยังไงเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นเขาจะแจกมาในช่วงกิจกรรมเท่านั้นเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วมันจะแจกสุ่มมาให้เรื่อยๆเราจะไม่สามารถทำการแลกเหรียญเองได้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูไปนะนะเขาว่าจะมีการแลกยอมให้เราแลกเหรียญสกิลไหมซึ่งถ้าไม่มีเราก็ต้องทนเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากิจกรรมจะครบหรือไม่ก็ทนเล่นฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เล่นเด็กนั้นตามปกติไปนะถ้ามันโชคดีซุปจบดรอปสกิลมาให้ก็โอเคไปนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวสั้นๆประมาณแค่นี้นะหากใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ